สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะซึ่งมีสีสันที่สวยงามมากๆเลยนั่นก็คือขนมน้ำดอกไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะอ๋อถ้าท่านใดต้องการทำแบบป้านะคะก็ดูสูตรใต้คลิปได้นะคะป้าลงสูตรไว้ค่ะค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีนี่ค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะน้ำตาลทรายน้ำเปล่าแล้วก็กลิ่นมะลิค่ะหรือถ้าใครมีดอกมะลินะคะก็ทำเป็นน้ำลอยดอกมะลิก็ได้นะคะโดยการที่เอาดอกมะลิเนี่ยแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสัก1คืนค่ะแล้วก็ในส่วนของสีค่ะสีต่างๆก็ตามชอบเลยค่ะอันนี้ป้าก็เลือกเป็นสีส้มนะคะสีแดงสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะนะคะในปริมาณที่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะจากการไปทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะโดยใช้น้ำผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่กลิ่นของมะลิไปนิดหน่อยค่ะค่ะตอนนี้ป้าก็ได้น้ำเชื่อมมาแล้วนะคะเมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทิ้งเขาไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเราได้น้ำเชื่อมที่เย็นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาผสมแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้าเยม่อมเข้าด้วยกันน้ำด้วยน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้นะคะเราตั้งพอละลายเข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอามานวดกับแป้งนี้ล่ะค่ะค่อยๆนวดไปนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะเมื่อแป้งของเราเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็จะกรองด้วยกระชอนตาถี่นะคะอีกสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเมื่อเราได้แป้งแล้วใช่ไหมคะเราก็แบ่งแป้งนะคะเท่าๆกันใส่ลงไปในสีที่เราเตรียมไว้นะคะทีนี้เราก็มาคนแป้งกับสีนะคะให้เข้ากันค่ะค่ะทีนี้เราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะสีสันน่าทานมากๆค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มานึ่งถ้วยของเรานะคะสัก15นาทีให้เขามีความร้อนอยู่นะคะอันนี้ป้าก็นึ่งจนครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาขนมมาหยอดกันได้เลยค่ะค่ะเริ่มจากสีแดงป้าจะพิมพ์ของป้าไม่พอนะคะป้าก็จะใช้ถ้วยแก้วนี้ด้วยค่ะสีเขียวเราต้องคนแป้งก่อนนะคะแล้วก็ในถ้วยนะคะระวังเขาจะมีน้ำอยู่นะคะอันนี้จะเป็นดอกไม้ใหญ่เลยล่ะค่ะเมื่อเราหยอดขนมของเราครบแล้วนะคะเราก็จะนึ่งข้อต่อไปด้วยไฟแรงนะคะสัก 15-20 นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะช่วงที่เรารอขนมสุกนะคะเราก็มาเตรียมถาดใส่น้ำไว้นะคะเพื่อว่าเดี๋ยวขนมของเราสุกแล้วเราก็ต้องเอาเข้ามาหล่อน้ำเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ15นาทีแล้วว้าวขนมของเราสวยมากๆเลยค่ะบุ๋มตรงกลางด้วยถ้วยใหญ่ก็จะบุ๋มใหญ่นะคะถ้วยเล็กก็จะบุ๋มเล็กค่ะเดี๋ยวป้าอีกสัก5นาทีแล้วเราค่อยเอาไปแช่น้ำเย็นกันค่ะอีกสัก5นาทีค่ะนี่ค่ะหน้าตาขนมของป้าก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็เอามาใส่ในน้ำเย็นเลยค่ะเพื่อว่าขนมของเราเนี่ยนะคะ
จะได้เขาเรียกอะไรล่ะเย็นตัวแล้วแคะออกมาได้ง่ายค่ะจะพักเขาไว้อย่างนี้ประมาณสัก20 นาทีนะคะเขาก็น่าจะเย็นตัวแล้วก็กลับมาดูกันใหม่นะคะตอนนี้ขนมของป้าก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเราสามารถที่จะนี่แคะเขาออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะช่วยลูกค่ะค่ะเดี๋ยวป้าแคะจนเสร็จเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะลูกค่ะลูกนี่ค่ะหน้าตาขนมน้ำดอกไม้ของป้าก็พร้อมทานแล้วค่ะแต่สีของป้าจะเข้มไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนมน้ำดอกไม้เนี่ยจะนิยมเป็นสีอ่อนๆซะมากกว่านะคะค่ะลองทำรับทานกันดูค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ